นิยมทานปลากระป๋องแหมกินอยู่แล้วแหละชอบมากผมบอกเลยว่าผมเนี่ยตัวกินปลากระป๋องคืออะไรก็บางทีเรามันง่ายไงเปิดกระป๋องมาปั๊บทานได้เลยใช่นะฮะถ้าอยากรสจัดหน่อยก็พริกกระเทียมซอยลงไปใช่ไหมคะออแต่เจ้านี้เขาเปิดออกมาเขาเจออะไรนะคะไปดู Facebook ของท่านนี้นะคะเขาโพสต์เข้ามาค่ะปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งนะคะคุณสรันทิพย์นะคะเคยโพสต์บอกว่าแกตกใจมากคือครอบครัวซื้อปลากระป๋องมาเป็นแพ็คๆอย่างนี้นะคะเพราะว่ากินกันทั้งครอบครัวครับก็สองกระป๋องแรกจะเอามายำไม่เป็นไรแต่กระป๋องที่สามเทออกมาค่ะเทออกมาเขาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่ามันไปเจอยังไม่เทพอเขาเปิดปุ๊บเนี่ยพอเขาเปิดปุ๊บเนี่ยนะคุณรัชนีเปรากฏว่าที่ฝาปลากระป๋องเนี่ยนะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะมันมีตัวกระเดวกระเดวกระเดวกลมๆนะมันดิ้นได้ด้วยเดี๋ยวนะให้ดูหน่อยมันดิ้นได้มันดิ้นได้นี่อยู่ที่ปลากระป๋องเลยติดอยู่อย่างนั้นเลยนะฮะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะคือดูก็ดูออกคือถ้าดูตามภาพเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะบางทีเราอาจจะมีเบลอมีอะไรนะฮะแต่ว่าจริงๆดูตามภาพก็ดูรู้ว่าไอ้ตัวลักษณะกลมๆอย่างเงี้ยดิ้นกระเดากระเดาเนี่ยคือพยาธิแน่นอนค่ะมันไม่ใช่อะไรเลยแต่ว่าเอ๊ะเราก็กินปลากระป๋องมาตั้งนานนะไม่เคยเจอนี่ไหนเห็นไหมคุณไม่เคยคุณเห็นเป็นเส้นไหมนะเห็นเป็นเส้นเป็นเส้นนะโอ้ยไอ้ตัวนู้นเลยขอบปลากระป๋องเห็นไหมที่ทำปากนี่คือน่ากินใช่ไหมบาดเสียวดิผมเนี่ยกินเป็นประจำไงคุณไม่สังเกตหรือเปล่าบางทีมันก็มีเส้นเป็นเหมือนเราเป็นนึกว่าเป็นเส้นปลาเลือดจะจิ้มเข้าไปแล้วคุณจะตกใจทำไมถ้าคุณเป็นอะไรคุณตายไปแล้วตอนนี้ยังไม่ตายใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ตายเราไม่ยังไม่ได้กินเข้าไปตอบสักสองทีคือคุณสรันทิพย์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นพยาธินะคะเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันดิ้นได้มันเป็นเส้นกลมๆขาวๆนะคะครับก็เลยบอกว่ามีใครที่เคยเจอแบบนี้บ้างไหมนะฮะแต่ว่าทางผู้สื่อข่าวของเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถไปฟ้องร้องได้นะคะที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะก็แนะนำว่าให้ไปที่ภูเก็ตเลยแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับหมอแล็บแพนด้าผู้สื่อข่าวเราก็ไปตรวจสอบข้อมูลนะครับค่ะปรากฏว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาดูจากสายตาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพยาธิที่ชื่อว่าอนิคาซิสท่านผู้ชมครับอนิคาซิสนะฮะเป็นพยาธิในปลาทะเลอนิคาซิสพบในปลาทะเลตัวกลมๆแล้วไม่ได้เล็กมากมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะตัวแก่ของมันเนี่ยนะครับน่าจะคล้ายๆคุณรัชนีเอ้ยไม่ใช่น่าจะคล้ายๆไส้เดือนตัวแก่ของมันนะโอ้เหรอใหญ่ใหญ่อย่างงี้เลยอ่ะตัวแก่จะน่าจะคล้ายๆไส้เดือนนะครับไม่รู้หน้ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะฮะแต่เขาบอกอย่างนั้นมีความยาวประมาณ 2-5 ซม.แล้วพยาธิจะฝังตัวอยู่ในกล้ามเนื้อของปลานี่บอกละเอียดนะครับคนที่กินปลาดิบที่มีพยาธิอยู่ก็จะติดเชื้อพยาธิได้จากนั้นพยาธิจะออกจากเนื้อปลาที่เรากินเข้าไปนะครับโดยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารแล้วก็จะถูกขับออกจากกระเพาะอาหารโดยการอาเจียนนะครับก็จะไม่เกิดโรคแต่ถ้าพยาธิไม่ถูกขับใช่ใช่อาเจียนออกอาจจะออกแต่ถ้าไม่ถูกขับออกนะฮะมันจะช้อนชัยไปตามทางเดินอาหารแล้วก็อยู่ในลำไส้แล้วก็อยู่นอกลำไส้อยู่ภายในช่องท้องเพราะฉะนั้นอาการของโรคก็คือคนที่ได้รับพยาธินะครับท่านผู้ชมครับได้รับพยาธิ1ชั่วโมงอาจมีอาการปวดท้องปวดกระเพาะอาหารเกิดอาการลำไส้อุดตันคลื่นไส้อาเจียนนะฮะแล้วก็อาจจะมีอาการคล้ายๆกับไส้ติ่งอักเสบนี่นะครับแล้วอาจจะทำให้วินิจฉัยผิดพลาดเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือไส้ติ่งอักเสบได้สำหรับบางทีหมออาจจะไม่มีประสบการณ์มากก็อาจจะนึกว่าเป็นไส้ติ่งเป็นอะไรแต่ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของตัวพยาธินี่คือแล็บแพนด้าที่เขาให้ข้อมูลเอาไว้ตอนนี้เท่าที่ผมดูกระป๋องเนี่ยนะถ้าผู้ชมดูเนี่ยนะครับหรือหลายคนที่เคยเห็นภาพเนี้ยทางโซเชียลก็คงจะรู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรเบลอแล้วนะเมื่อกี้เราเบลอแล้วนะผมก็พยายามตรวจสอบข้อมูลจากทางผู้ผลิตนะครับให้ผู้สื่อขอร้องให้ผู้สื่อข่าวลองตรวจสอบดูก็ยังไม่พบว่าทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยนะครับมีการอธิบายความหรือว่าชี้แจงอะไรนะครับคือถ้าเผื่อว่าจะอธิบายหรือชี้แจงอะไรให้สังคมเข้าใจเนี่ยก็จริงๆก็ยินดีนะเพราะว่าปลานี่มันยุ่ยหมดแล้วนะใช่ไหมก้างยังเละเลยอ่ะทำไมพยาธิมันไม่ตายอ่ะใช่ไหม
ถ้าบอกว่าคนกินปลาดิบได้รับพยาธิอันนั้นพอเข้าใจได้ไม่คือปลาดิบแต่ปลากระป๋องนี่มันสุกจนยุ่ยไม่รู้จะสุกยังไงแล้วก้างยังยุ่ยเลยแล้วทำไมมันยังมีชีวิตอยู่ในกระป๋องได้แล้วการอัดกระป๋องเข้าไปมันมีอากาศไหมข้างในใช่ไหมคะหรือมีหรือยังไงอันนี้คืออธิบายหน่อยเถอะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้ใช่ไหมที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตเราก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะผู้บริโภคชัดเลยนะเส้นขาวๆอ่ะทำเพื่อประสงค์ร้ายต่อไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วตามที่เขาโพสต์มาเนี่ยนะฮะคุณสุรันทิพย์คนที่โพสต์นะฮะค่ะคุณสรันทิพย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีความประสงค์ที่จะไปดิสเครดิตหรือว่าไปทำอะไรกับบริษัทอะไรเลยเพียงแต่ว่าเขาเปิดมาแล้วเขาเจอเขาก็เอะใจเพราะว่าตัวเขาเองก็ทานอยู่เป็นประจำเหมือนกันเขาก็ซื้อยี่ห้อนี้เป็นประจำเออแล้วพวกเราก็ทานอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับค่ะยังไงเจ้าของบริษัทอาจจะลองชี้แจงให้ผู้สื่อข่าวได้ทราบให้ข้อมูลกับสังคมบ้างก็ดีนะครับ